พบดีคุณจิรัชตาครับที่ผ่านมาผู้เลี้ยงหมูรายย่อยนะครับต้องยอมขายหมูขาดทุนเพื่อสู้กับราคาหมูเถื่อนนะครับที่มีต้นทุนราคาหน้าฟาร์มเพียง50บาทต่อกิโลกรัมสวนทางกับต้นทุนผู้เลี้ยงรายย่อยในประเทศนะครับที่สูงกว่า80บาทต่อกิโลกรัมภาระขาดทุนดังกล่าวนะครับส่งผลให้ผู้เลี้ยงรายย่อยจำนวนหนึ่งต้องเลิกกิจการครับบางรายต้องขายลูกหมูและแม่พันธุ์ออกไปเพื่อให้มีรายได้เข้ามาบ้างครับหมูเถื่อนที่เข้ามาในประเทศไทยนะครับส่วนใหญ่เข้ามาผ่านท่าเรือแหลมฉบังครับและสำแดงเท็จเป็นโพลิเมอร์เม็ดพลาสติกและอาหารทะเลแช่แข็งครับเพื่อลักลอบออกไปจำหน่ายตามท้องตลาดทั่วไปครับโดยประเทศต้นทางมาจากบราซิลอาร์เจนตินาเนเธอร์แลนด์อิตาลีเป็นต้นซึ่งประเทศเหล่านี้นะครับมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าประเทศไทยมากเฉลี่ยประมาณ 40-50 บาทต่อกิโลกรัมครับและพบการลักลอบนำเข้าจำนวนมากในปี2565เนื่องจากไทยประกาศพบโรคระบาด ASF ส่งผลให้ผลผลิตหมูขุนและแม่พันธุ์หายไปจากวงจรการผลิตมากกว่าร้อยละ50ครับทั้งนี้เหตุการณ์ที่สะท้อนว่าปัญหาหมูเถื่อนมีความรุนแรงและต้องเร่งแก้ไขนะครับก็คือการจับกลุ่มซากหมูเถื่อนล็อตใหญ่ที่สุดที่ท่าเรือแหลมฉบังเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับจำนวน161ตู้น้ำหนักราว 4.5 ล้านกิโลกรัมครับขณะที่การเปลี่ยนผ่านรัฐบาลชุดใหม่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับประกาศว่าการปราบปรามการลักลอบนำเข้าเนื้อสัตว์ทั้งเนื้อหมูและเนื้อวัวครับเป็น1ใน3เรื่องเร่งด่วนที่ต้องเร่งจัดการนะครับสำหรับวันนี้สมาชิกชมรมผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยของไทยมากกว่า500คนครับได้มารวมตัวกันที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อรับฟังงานสัมมนาทำอย่างไรให้รายย่อยยั่งยืนครับพร้อมกับสะท้อนปัญหาที่ผ่านมาที่ได้เผชิญมาในอดีตนะครับซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรก็ได้รับฟังความคิดเห็นและได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับนำไปกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาหมูเถื่อนลักลอบนำเข้าต่อไปครับก็ส่วนใหญ่ก็เป็นการสะท้อนปัญหาที่เขาเจอมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการนำสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาราชอาณาจักรอย่างผิดกฎหมายนะครับมาทำให้ราคาหมูตกต่ำทำให้พี่น้องเลี้ยงสุกรรายย่อยนะครับอยู่กันไม่ได้นะครับอันนี้ปัญหาใหญ่และปัญหาที่สองคือในการประชุมคณะกรรมการบอร์ดของหมูเรียกว่าพิกบอร์ดนะครับไม่มีผู้แทนจากพี่น้องเกษตรกรรายย่อยเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สะท้อนให้เห็นว่าเราไม่ได้ให้ความสำคัญพี่น้องรายย่อยเลยซึ่งผมก็ได้หารือกับท่านชัยยาพรหมมาแล้วว่าการประชุมพิกบอร์ดช่วงบ่ายนี้จะต้องตั้งคณะกรรมการพิกบอร์ดใหม่แล้วก็ให้พี่น้องรายย่อยเข้าไปมีส่วนร่วมในการนะครับแก้ปัญหาเรื่องการเลี้ยงสุกรด้วยนะครับเสนอให้ภาครัฐครับรองประธานชมรมผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับกล่าวว่าหากรัฐบาลตั้งใจทำงานอย่างเต็มร้อยและมีความจริงใจนะครับเชื่อว่าปัญหาหมูเถื่อนจะแก้ไขปัญหาได้อย่างแน่นอนครับทั้งนี้หนึ่งในแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาหมูเถื่อนได้คือการเสนอให้ภาครัฐยกเลิกใบอนุญาตนำเข้าชิ้นส่วนหมูครับนำเข้าชิ้นส่วนหมูได้นี้ขอให้ยกเลิกทั้งหมดยังมีบางชิ้นส่วนที่ยังอนุญาตให้นำเข้ามาเพื่อนำมาเป็นอาหารสัตว์แต่บ้านเราก็รู้อยู่นะครับว่าการที่อนุญาตให้นำเข้ามาเป็นอาหารสัตว์พวกเครื่องในเนี่ยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเราก็มาเปลี่ยนแปลงให้เป็นผู้เอามาให้เป็นคนบริโภคแทนอย่างพวกเครื่องในเนี่ยจริงๆก็บ้านเราก็ไม่ได้อนุญาตให้เอาเข้ามาเพื่อบริโภคนะครับคุณพรหมดีคุณจิรัชตาครับแน่นอนว่าการยกระดับการปราบปรามหมูเถื่อนนะครับที่เป็นวาระเร่งด่วนถือว่าเป็นเรื่องดีกับเกษตรกรผู้เลี้ยงรายย่อยนะครับแต่ปัญหาเหล่านี้ซึ่งไม่ได้มีแค่ปัญหาเดียวนะครับพวกเขายังต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงอีกหลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นกำลังซื้อที่ลดลงจากภาวะเศรษฐกิจปัญหาเรื่องต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ครับที่ยังคงทรงตัวสูงต่อเนื่องจากปี2565และปัญหาทางด้านราคาครับที่ต้องแข่งขันกับผู้เลี้ยงรายใหญ่ในประเทศครับค่ะขอบคุณค่ะ